มีรุ่นน้องนะครับที่รู้จักกันก็โทรมาอยากจะได้รถสักคันหนึ่งไว้เสริมบารมีนะครับประมาณสักล้านกลางๆอาจจะเป็นรถยุโรปแต่อาจจะเป็นมือสองหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือรถญี่ปุ่นมือหนึ่งเรามาพูดถึงทางเลือกของรถประมาณล้านกลางๆจนไปถึง2ล้านของฝั่ง Mercedes-Benz หรือ BMW นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลือกหลายตัวเลือกก็น่าสนใจนะถ้าเป็นตัวใหม่ๆเลยแล้วเป็นแบบประมาณสัก crossover นะฮะก็จะเป็นตระกูลของ X1 หรือ GLA อันนี้ก็จะได้ปีใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะอัพไซด์เข้ามานิดนึงนะครับก็สักประมาณปี2016-17 อย่างนี้ก็อาจจะชิปไปถึง GLC จนไปถึง GLE ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าท่านจะชื่นชอบอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นรถซีดานก็ยังมีหลายทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลของE300 นะครับหรือจะเป็นตระกูลซีรีส์5ประมาณสัก520-525นะครับแต่ก็ปีก็จะอยู่ประมาณสัก2016-17ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีนี้เรามาดูว่าแล้วการที่เราจะมาเลือกฝั่งรถยุโรปมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ได้เติมเต็มความฝันของเรานะซึ่งความฝันของเราบางครั้งก็ประเมินค่ากันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจนะหรืออีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มภาพลักษณ์นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะใช้รถตระกูลของ Luxury ไปคุยงานไปดีลงานไปคอนแทคงานนะครับหลายๆอย่างของการไปเจรจาต่อรอง Negotiate อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถให้การเจรจาเป็นผลบวกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่มาพูดถึงแง่ข้อเสียกันนะครับข้อเสียก็มีแน่ๆก็คือด้วยความที่เขาเป็นรถมือสองแล้วยูสคาร์และรถของเขาก็เป็นรถที่เรียกว่าไม่ตลาดว่างั้นนะการซ่อมบำรุงหรือการทำประกันหรือค่าใช้จ่ายที่จะตามมาอื่นๆก็จะมีสูงขึ้นนะครับและที่สำคัญที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของการซื้อมาขายไปถ้าเป็นรถยุโรปแน่นอนครับราคาร่วงง่ายแน่นอนมาพูดถึงรถญี่ปุ่นนะครับที่เอาแบบว่าสักตระกูลแบบ Luxury Car Camry Accord แบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมเช็คตลาดตัว Accord นะตัว 2.4L ก็จะอยู่ประมาณ 1,800,000 กลางๆนะครับหรือจะเป็นตัวของ Hybrid ก็จะอยู่ประมาณ 1,790,000 อะไรประมาณนี้ซึ่งทางเลือกของเราก็จะได้รถถ้าเกิดว่าเกิดจะเป็นรุ่นก็เกิดจะเป็นรุ่นท็อปของเขาแล้วล่ะนะครับมาพูดถึงข้อดีนะครับก็แน่นอนครับการที่คุณได้ New Car นะครับก็สิ่งที่คุณได้มาอย่าพูดถึงเรื่อง Maintenance เลยนะฮะเพราะว่าเขามีวารันตีจากศูนย์บริการ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความอุ่นใจในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อเป็นรถใหม่ๆใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุตัวประกันภัยก็จะค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะและคุ้มครองได้สูงนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือรถญี่ปุ่นถือว่าเป็นรถที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะแบรนด์พวก Toyota Honda หรือ Isuzu ต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณออกป้ายแดงไปนะครับคุณมาเป็นยูสคาร์ราคาเวลาขายต่อนะครับก็ไม่ค่อยตกเกินไปเหมือนพวกตระกูล Mercedes-Benz อาจจะตกประมาณ 20-30% นะครับกลับกันในตระกูลของรถยุโรปเวลาตกออกมาเป็นยูสคาร์ก็จะหายไปประมาณ 40-50% ครึ่งๆกันเลยบางครั้งนะครับก็เอาโดยสรุปนะที่ผมได้สรุปกับทางน้องเข้าไปถ้าเป็นผมเองนะครับต้องถามตัวผมเองว่ารถต่อให้มีการดูแลที่สูงขึ้นซ่อมบำรุงมากขึ้นแต่รถคันนี้สามารถเติมเต็มอะไรหลายอย่าง
เช่นในเรื่องของนำไปใช้แล้วสามารถทำให้กิจการหรืออะไรต่างๆของคุณดีขึ้นผมก็ถือว่าคุ้มแต่ในมุมกลับกันนะครับถ้ารถคันนี้ไม่ได้แบบว่ามาเติมเต็มอะไรคุณมากมายแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือค่าใช้จ่ายที่มันดีขึ้นและสร้างความมั่นใจคุณมากขึ้นก็คุณก็เลือกทางนั้นดังนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตอบคำถามของตัวคุณเองว่ารถคันนี้จะไปสร้างอะไรให้กับคุณนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดและอยากจะมาถ่ายทอดตามทัศนคติของผมนั่นเองนะครับยังไงก็มีคำถามอะไรก็มาทักมาคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับหรือจะเป็น YouTube และ LINE ผมยินดีให้คำปรึกษาและมาอัดคลิปสาระดีๆแบบนี้ตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ